หลังจากที่เปิดตัวไปแล้วเมื่อต้นปีในงานมอเตอร์โชว์2023ในที่สุดครับผมก็ได้มีคิวทดสอบเจ้าตัว Kawasaki ZX4R คันนี้กันสักทีกับสปอร์ต4สูบที่ใครหลายๆคนรอคอยกันมานานหลายปีเลยครับในส่วนของหน้าตาภายนอกนะครับก็อย่างที่ผมได้เคยพาทุกท่านไปดูมาแล้วในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาแต่ผมจะขอรีแคปอีกครั้งแบบเร็วๆแล้วกันหลักๆเลยนะครับหน้าตาของตัว ZX4R เนี่ยก็เรียกว่า copy หรือว่าเอาแบบพิมพ์มาจากตัว ZX25R เลยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณดูจากภายนอกนะในเรื่องของตัวแฟริ่งต่างๆทั้งชุดด้านหน้าช่องแรมแอร์ไฟหน้าแฟริ่งข้างทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับ ZX25R เปียบเลยนะครับสิ่งที่คุณจะสังเกตได้เนี่ยจริงๆอ่ะจะมีแค่สติ๊กเกอร์ตรงนี้ที่เขียนว่า ZX4R แต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีจุดสังเกตอยู่บางจุดที่ต้องบอกว่ามันจะเป็นจุดที่แตกต่างอย่างชัดเจนนั่นก็คืออย่างแรกครับก็คือนี่ชุดดิสเบรกทางด้านหน้าของเขานะครับดิสเบรกหน้าเนี่ยมันจะเป็นดิสคู่แล้วแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็น ZX25R เนี่ยมันจะเป็นดิสเดี่ยวขนาด310มิลแต่ตัวนี้เนี่ยจะได้ดิสคู่ขนาด290มิลอาจจะเล็กลงก็จริงแต่ก็เป็นดิสคู่ทำให้มันสามารถช่วยในเรื่องของการอยู่รถที่ดีขึ้นแน่นอนส่วนอีกจุดถัดมาที่จะมีความแตกต่างจากตัว ZX25R อีกเช่นกันก็คือในเรื่องของขนาดล้อหน้าหลังนะครับคือขนาดล้อหน้าหลังถ้าเป็นตัว ZX25R เนี่ยจะเป็นหน้า110หลัง150ตัวนี้จะเปลี่ยนใหม่เป็นหน้า120หลัง160ซึ่งอันนี้อาจจะต้องดูในเรื่องของภาพรวมคุณจะเห็นเลยว่าล้อของตัว ZX4R เนี่ยมันมีความเต็มกว่า ZX25R นั่นเองนะครับจุดสุดท้ายที่สามารถสังเกตได้จากภายนอกก็คือในเรื่องของตัวปลายท่อของเขาตัว ZX4R เนี่ยจะยาวกว่านะครับแต่นี่ผมต้องบอกว่าผมเทียบกับตัว ZX25R ปี2023นะเพราะว่าหลายคนอาจจะสับสนกับ ZX25R ตัวแรกที่มันจะเป็นท่อออกล่าง ZX25R ตัวใหม่เป็นท่อยาวแบบนี้แล้วแต่จะไม่ยาวเท่า ZX4R นั่นเองครับในส่วนของท่านั่งตัวรถ ZX4R นะครับจากเดิมที่ ZX25R เนี่ยมีเบาะสูง785มม.คราวนี้เนี่ยมันก็ขยับขึ้นเป็น800มม.สามารถนั่งได้สบายๆนะอาจจะถ้าคุณไม่เคยขี่รถสปอร์ตมาก่อนจะรู้สึกว่าสูงแต่ส่วนตัวผมที่ลองรถสปอร์ตหลายๆคันมาแล้วเนี่ยผมว่าไอ้ความสูงเบาะ800มม.เนี่ยไม่ได้สูงสักเท่าไหร่ก็คือยังสามารถนั่งได้สบายๆอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหนักผมเยอะก็ได้น้ำหนักผมเนี่ยตีซะว่า90กิโลถ้ารวมชุดนี้ด้วยเนี่ยน่าจะมีแตะ100ได้แล้วนะครับพอนั่งเนี่ยก็คือสามารถใช้ส้นเท้าแตะพื้นทั้ง2ข้างได้เลยนะจะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้านั่งของ ZX4R มันโน้มกว่าเดิมหรือเปล่าผมต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวสามเหลี่ยมท่านั่งอะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแฮนด์เอ่ยตัวเบาะนั่งเอ่ยหรือว่าตัวพักเท้าเอ่ยเนี่ยของ ZX4R เนี่ยสามเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับ ZX25R เป๊ะเลยแต่สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันโน้มกว่าก็เหมือนเดิมครับก็คือเพราะว่ายางเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเบาะมันเลยสูงขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือน้ำหนักของรถคันนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากตัว ZX25R มาอีก5กิโลมันก็เลยทำให้น้ำหนักเนี่ยเหมือนมันจะไปกองตรงด้านหน้ามากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะรู้สึกว่าน้ำหนักมันไปกดรถด้านหน้าให้มันต่ำลงนิดนึงแล้วก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องตัวตำแหน่งพักเท้าอะไรพวกนี้แล้วผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะพักเท้าของตัว ZX4R ตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับ ZX25R นั่นแหละก็คือมันจะมีการย่อไปด้านหลังสักนิดนึงตามฉบับสปอร์ตไบค์นะครับแล้วก็ตัวส้นเท้าของผมเนี่ยก็จะชนกับตัวกาดท่อพอดีถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยตรงนี้มันจะมีรอยเยอะมากก็คือว่าสามารถวางได้สบายๆนะแต่ว่าตัวกาดท่อตัวเนี้ยก็ไม่ได้ดันส้นเท่าไหร่บางคันที่ผมเคยขี่มาอย่างเช่นรถส่วนตัวผมเองเนี่ยพอวางเท้าในลักษณะนี้เนี่ยช่วงท่อไอเสียตรงนี้มันจะดันส้นสักหน่อยแต่คันนี้บอกเลยว่าไม่มีปัญหานะครับนอกนั้นก็คือในเรื่องของช่วงเข่าขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถหนีบกับตัวรถได้ค่อนข้างกระชับนะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดโดยรวมเนี่ยเรื่องของลำตัวช่วงล่างเนี่ยต้องบอกว่ามีความสปอร์ตนิดๆแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบโหนั่งยองๆจ๋าอะไรพวกนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นตั้งแต่ZX25R แล้วเวลาขี่ในสนามแม้แต่ผมเองยังรู้สึกเลยว่าข้างล่างมันแอบจะนั่งสบายไปสักนิดนึงแต่ถ้าใช้งานในเมืองผมมองว่าเท่านี้เนี่ยถือว่ากำลังดีแล้วนะครับอีกอย่างนึงที่ต้องชมจริงๆก็คือในเรื่องของตัวแฮนด์บาร์ของเขาแฮนด์บาร์ของเขาเนี่ยก็เหมือนกับ ZX25R นั่นแหละก็คือแม้ว่ามันจะเป็นรถสปอร์ตก็จริงแต่แฮนด์มันค่อนข้างกว้างคุณเห็นไหมคือถ้าเป็นรถสปอร์ตทั่วไปอ่ะบางคันอ่ะแฮนด์มันจะงุ้มเข้ามาหน่อยแต่คันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างกว้างแล้วก็ในเรื่องของความยาวจากตัวตำแหน่งแฮนด์ตรงเนี้ยมาถึงตัวผู้ขี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยาวเลยนะครับบางคนเนี่ยถ้าเคยไปขี่รถซูเปอร์สปอร์ตไบค์จริงๆอย่างเช่นพวกตระกูล600ซีซีอะไรพวกเนี้ย600ซีซีหรือ 1,000 ซีซีขึ้นไปจะรู้สึกเลยว่าแฮนด์อ่ะมันค่อนข้างไกลตัวสักหน่อยมันเลยจะต้องโน้มเยอะเป็นพิเศษแต่คันนี้เนี่ยแฮนด์เนี่ยมันเตี้ยก็จริงแต่ก็ไม่ได้เตี้ยขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ไกลจากตัวมากดังนั้นเนี่ยถ้าลองดูท่านั่งผมจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ตอนที่นั่งอยู่เฉยๆหรือตอนที่ขี่จะรู้สึกเลยว่าตัวผมไม่ได้หมอบสักเท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยท่านั่งตรงนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่า
สปอร์ตก็จริงแต่ไม่ได้สปอร์ตถึงขั้นที่ทำให้การใช้งานในเมืองเนี่ยยากลำบากอย่างผมเนี่ยเอารถคันนี้เนี่ยไปขี่ในเมืองก็สามารถนั่งได้สบายๆเลยนะคือแทบไม่เรามาต่อกันที่เรื่องช่วงล่างดีกว่าถ้าเป็นโชกหน้าของคันนี้เนี่ยเอาจริงนะก็จะเป็นโชกหน้าแบบเดียวกับ ZS25R อีกนั่นแหละคือแม้ว่ามันจะเป็นรถ 400cc ก็จริงแต่ตัวโชกหน้าของเขาที่เป็นโชกอัพตะเกียบคู่หัวกลับเนี่ยยังคงมีขนาดแกนเท่าเดิมนะครับอยู่ที่37 มม.และด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว SE มันก็เลยสามารถปรับค่า Pload ได้แต่ต้องบอกว่าโชคตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโชค separate function fork ถ้าคุณดูที่หัวโชคเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันจะเขียนว่าโชว่า SFFBP ก็คือ separate function fork เนี่ยฝั่งด้านซ้ายนะครับมันจะเป็นในเรื่องของคุมน้ำมันหรือก็คือคุมความหนืดแต่คุมความแข็งเนี่ยจะอยู่ด้านขวาก็คือที่คุณเห็นเลยมันจะเป็นปรับ Pload ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันนี้เนี่ยจะมีมาให้ตั้งแต่ตัว ZX25R SE แล้วก็ยังคงมีมาให้ในตัว ZX4R คันนี้อยู่ส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นโชคเดี่ยวนะครับที่สามารถปรับ Pload ได้อยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นโชคนอนมันจะต่างจากชาวบ้านนิดนึงก็คือถ้าเป็นรถสปอร์ตทั่วไปเนี่ยโชคอ่ะมันจะเป็นโชคตั้งนึกออกไหมแต่ของคาวาซากิเขาจะเซ็ตโชคนอนซึ่งเหตุผลเนี่ยเข้าใจว่าเขาไม่อยากจะให้ในเรื่องของตัวแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยมีผลต่อการทำงานของตัวโชคด้านในเขาก็เลยให้โชคนอนมานั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะน่าเสียดายอยู่นิดนึงก็ตรงที่ตัวคาวาซากิ ZX4R SE เนี่ยมันจะได้โชคปรับพรีโหลดแบบสเต็ปเท่านั้นจริงๆมันจะมีตัวท็อปกว่านี้อยู่ก็คือตัว Double R ตัวนั้นเนี่ยจะได้โชคที่ปรับสตัดเกียร์แล้วก็มีการปรับรีบาวปรับความหนืดอะไรพวกนี้ได้ด้วยแต่น่าเสียดายที่ยังไม่มาขายไทยนะครับเอาเป็นว่ากลับมาที่ตัว ZX4R SE คันนี้อีกครั้งจริงๆอ่ะก็แม้ว่าตัวโชคหน้าหลังของมันเนี่ยอาจจะเหมือนกับ ZX25R เลยแต่เซตอัพจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีความต่างนิดหน่อยแต่มันก็ต้องต่างอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าน้ำหนักของมันเพิ่มขึ้นในเรื่องของตัวกำลังเครื่องยนต์ก็มากขึ้นยางก็เปลี่ยนก็อย่างที่บอกเซตอัพของมันเนี่ยก็เลยจะส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันจะมีความหนืดมากกว่าของตัว ZX25R ZX25R เนี่ยตอนที่ผมเคยขี่มันนุ่มแล้วก็หนืดแต่มันจะไม่หนืดเท่าคันนี้ตัวนั้นเนี่ย ZX25R มันจะติดนุ่มกว่านี้เวลาขี่มันจะรู้สึกว่าเออสบายสบายหน่อยแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าผมเทียบกับความเป็นรถสปอร์ตนะโอเคมันจะมีความกระด้างแบบตึงตังสักนิดนึงตอนที่ผ่านฝาท่ออะไรพวกนี้คุณจะรู้สึกถึงแรงสะท้านเหล่านั้นแต่มันจะสะท้านขึ้นมาแค่ยึกเดียวถ้าเทียบกับรถสปอร์ตทั่วไป ZX4R หรือแม้แต่ ZX25R เองก็จะเป็นโชคที่ติดนุ่มแต่ถ้าคุณไปเทียบกับรถที่เป็นรถสตรีทไบค์ทั่วไปมันจะแข็งเนี่ยเวลาพลิกเนี่ยมันเลยจะรู้สึกว่าช่วงหน้าของรถอ่ะมันจะมีการอมจังหวะสักนิดนึงมันจะไม่เหมือนกับรถบางคันอย่างเช่นที่ผมใช้อยู่รถที่ผมใช้อยู่เนี่ยโชคจะติดแข็งนิดนึงแต่ก็ความหนืดก็จะออกไปทางกระด้างดังนั้นเนี่ยเวลาพลิกมันเลยจะปรับรวดเร็วว่องไวแต่คันนี้เนี่ยมันจะมีการหน่วงจังหวะสักนิดนึงแต่หน่วงที่ว่านี้เนี่ยมันหน่วงแค่แบบอมแล้วก็ไปแรงที่ใช้เนี่ยไม่ได้เยอะแม้ว่ารถมันจะหนัก189 กิโลก็จริงแต่แรงที่ใช้ในการพลิกเนี่ยไม่ได้เยอะเลยนะครับส่วนโชคหลังค่อนข้างจะนุ่มอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวผมก็หนักด้วยนะแต่ทีนี้พอผมลองเอาคนซ้อนมานั่งเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้จะกระทันเท่าไหร่จริงๆออกจะนั่งสบายได้ซ้ำนะครับเพราะว่าตัวช่วงล่างของตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกมันติดนุ่มนะครับเนี่ยดูดิเนี่ยผมใช้แรงขย่มนิดเดียวเองมันก็อยู่แล้วแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องเบรกกันต่อเลยดีกว่าก็อย่างที่ว่าไปนะครับว่าเบรกตัวนี้เนี่ยมันมีการปรับใหม่จากเดิมที่เป็นแบบดิสเดียว310 มม.ปั๊มเรดเดนเมาส์4พอร์ตคราวนี้เนี่ยปรับใหม่เป็นดิสคู่290 มม.เรดเดนเมาส์4พอร์ตทางด้านหน้าซึ่งเบรกเนี่ยผมมองว่ามันดีนะมันดีแบบดีเยี่ยมเลยแหละแต่คุณจะต้องปรับตัวเข้าหามันพอสมควรเพราะว่าในการเบรกแต่ละครั้งเนี่ยถ้าคุณกำเบรกแค่นิดเดียวอ่ะมันก็เหมือนจะเอาอยู่นะครับมันจะแบบหลายๆได้สักนิดนึงแต่พอคุณอยากจะเฮ้ยมันต้องอยู่กว่านี้สิพอคุณกำโอเวอร์ไปสักนิดเดียวอ่ะมันจับจึกเลยนะครับคือมันเป็นเบรกที่เอาจริงส่วนตัวผมค่อนข้างจะงงมากงงในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีแค่ต้องจับจังหวะมันให้เจอความไหลกับความจับจึกอ่ะมันห่างกันแค่นิดเดียวดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยคือเป็นจุดที่คุณต้องสังเกตสักนิดนึงแต่โดยรวมผมมองว่าเฮ้ยเบรกเดิมๆอ่ะดีมากใช้คำว่าดีมากได้เลยมันมีจังหวะที่ผมโดนตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดมันก็เบรกอยู่นะมันเบรกอยู่แล้วเอาอยู่ได้เลยแค่ว่ามันจะมีอาการเบรกในเรื่องของอย่างที่บอกเบรกมันจับค่อนข้างไวแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวโชคหน้าที่ค่อนข้างนุ่มจึงทำให้มันยุบตัวเยอะอันนั้นอ่ะมันเป็นการขี่ในช่วงความเร็วต่ำตอนที่ผมลองขี่ด้วยความเร็วสูงแล้วลองเบรกหนักๆดูอาการโชคหน้ายุบก็ส่วนหนึ่งละหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะมีอาการเหมือนดิ้นสักนิดนึงแต่อันเนี้ยผมมองว่ามันอาจจะอยู่ที่สภาพถนนที่ผมขี่ไปด้วยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเบรกของคันนี้เนี่ยถ้าคุณปรับตัวเข้าหามันได้คุณกะจังหวะมันดีๆมันเอาอยู่แน่นอนครับและก็มาถึงสิ่งที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของตัวรถรุ่นนี้นะครับก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ที่บอกตรงว่าผมมีอะไรหลายๆอย่างที่จะพูดถึงมันมากๆอย่างแรกสุดเลยครับ
คุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเครื่องยนต์ลูกนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ที่ถูกยืดช่วงชักมาจาก ZX25R จริงๆมันคือเครื่องยนต์คนละบล็อกเลยนะครับมันไม่ได้แบบมีลูกสูบเท่ากันมีช่วงชักเท่ากันแบบนี้ไม่ใช่มันคือเครื่องยนต์ที่ถูกต่อยอดมาจากรุ่นพี่ในตำนานจริงๆต้องบอกว่ารุ่นปู่ได้ซ้ํานะครับก็คือ ZX400 ที่เคยขายตั้งแต่ช่วงประมาณสัก1980-1990ยุคนั้นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยถูกเอามาอะแดปต์ใหม่จนทำใหถ้าเป็นสเปคยุโรปเนี่ยจะมีแรงม้าอยู่ที่77ตัวแล้วก็อัพขึ้นเป็น80ตัวเมื่อแรมแอร์ทำงานเต็มที่แต่ในไทยเนี่ยอาจจะด้วยความที่กฎหมายมลพิษบ้านเราเนี่ยมันเข้มงวดกว่ามันก็เลยถูกดรอปลงนิดนึงนะครับเหลือ75 PS ตอนที่แรมแอร์ยังไม่ทำงานถ้าแรมแอร์ทำงานก็จะเด้งขึ้นมาเป็น77 PS แล้วถามว่าเฮ้ยไอแรงม้าแรงบิดระดับนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกยังไงผมต้องบอกงี้ก่อนขอแบ่งเป็น3สเตทละกันคือรถคันนี้เนี่ยมันจะมีเรทไลน์อยู่ที่ประมาณไม่ใช่ประมาณหรอกอยู่ที่16,000นะครับถ้าคุณขี่ด้วยความเร็วแบบเดินเบานะครับช่วงประมาณ1,000 นิดๆจนถึงประมาณไม่เกิน 4,000 ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่คุณจะต้องเติมคันเร่งสักนิดนึงเพื่อออกตัวแล้วคุณจะต้องแบบเหมือนต้องกะจังหวะดีๆในการใช้คลัชเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณไหลๆมาสัก 3,000 รอบต่อนาทีเนี่ยแล้วคุณไม่กำคัดคุณกำคัดไม่ทันเนี่ยมันดับได้เลยนะแต่อาการดับของมันอ่ะจะไม่ใช่ดับแบบกระตุกตึ้งอะไรแบบนี้มันจะเป็นอยู่ดีก็บูบหายไปนะครับดังนั้นต้องบอกว่าช่วง 2,000 ช่วงประมาณ 1,500 ถึง 4,000 เนี่ยช่วงนี้รถจะยังไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แต่พอพ้น 4,000 ขึ้นมาจนถึงช่วงประมาณ 8,000 ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราสามารถเล่นรอบได้สนุกมากๆนะครับช่วงนี้คือเป็นช่วงจริงๆมันเป็นช่วงรอบความเร็วใช้งานแล้วแหละถ้าคุณขี่ช่วงประมาณ 6,000 ช่วงนี้มันจะเป็นช่วงความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกียร์6นะครับหรือถ้าคุณใช้ความเร็วสัก80มันก็จะอยู่สักประมาณ 4,500-5,000 อะไรแบบนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราสามารถเปิดคันเร่งได้สนุกมากๆนะครับคือคุณอาจจะรู้สึกว่าช่วงประมาณ 4,000-5,000 อ่ะยังไม่ค่อยดึงเท่าไหร่พอช่วงแตะจะประมาณสักแตะจะ 6,000 ละช่วงนั้นอ่ะเสียงวอร์ดของแรมแอร์ด้านหน้ามันจะนั่นขึ้นมาวูบขึ้นมาแน่นๆแล้วคุณสามารถเติมคันเร่งชูดได้เลยคือถ้าให้ผมพูดเป็นความเร็วละกันนะครับอันนี้ที่เกียร์6นะจากสักประมาณ60-80ช่วงนี้จะดึงแค่ประมาณแบบรถพวกแม่บ้านสักประมาณสกูตเตอร์สักประมาณ160-200 ซีซีประมาณนี้แต่พอช่วงประมาณ80-120ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ขึ้นเร็วมากและถ้าเป็นช่วงประมาณ120-130ช่วงนี้เปิดไปเลยครับมันไหลให้คุณแน่แค่พริบตาเดียวแน่นอนคือแม้ว่ารอบเครื่องยนต์ของมันเนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนเฮ้ยไม่ค่อยไปหรือเปล่าแต่จริงความเร็วมันขึ้นไปมากต่อไปในช่วงรอบสูงนะครับผมต้องเป็นสเตจ3นะครับก็คืออย่างที่บอก 2,000 ถึง 4,000 คือสเตจ1สเตจ2คือ 4,000 ถึง 8,000 อันนี้สเตจ2สเตจ3ก็คือช่วงประมาณ 8,000 ถึง 14,000 ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบเราเริ่มจะเล่นท็อปกับแรงม้าสูงสุดของมันแล้วถ้าสมมุติว่าคุณเติมคันเร่งเต็มที่สเตจ2เนี่ยอย่างที่บอกมันจะมีความตึงๆมือนิดนึงแล้วที่ผมลองจับสังเกตได้นะมันจะมีเหมือนอาการแบบรอบมันค่อยๆแตะขึ้นสักนิดนึงช่วงหมื่นนึงแต่พอมันแตะ11,000ปุ๊บคราวนี้มันจะดึงต่อฟืดยาวๆมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยรถมันไหลแล้วไหลแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสนุกมากๆคือความเร็วอ่ะสามารถไต่จากช่วงประมาณ140ขึ้นถึง200ได้แบบชิวๆสบายๆแต่นี้ต้องเป็นเกียร์5นะแล้วตอนที่ผมลองไปเทสท็อปสปีดดูผมบอกตรงๆเลยนะว่าผมทำได้แค่220คือใครหลายคนจะเคยเห็นแล้วว่ารถคันนี้เนี่ยจริงๆมันทำ240ได้แต่ตอนที่ผมไปเทสผมทำได้แค่220ซึ่งตัวแปรเท่าที่ผมลองคิดคำนวณดูเนี่ยน่าจะมีแน่นอนครับอย่างแรกสุดเลยก็คือน้ำหนักตัวผมที่ค่อนข้างเยอะและในวันที่ผมไปทดสอบเนี่ยก็มีลมค่อนข้างแรงซึ่งอาการที่ผมจับสังเกตได้ในเกียร์5เนี่ยจริงๆอ่ะคุณสามารถลากไปถึง220ได้นะผมเข้าใจว่าแม้เครื่องยนต์ลูกนี้เนี่ยมันจะถูกออกแบบให้มีแรงม้าค่อนข้างสูงในรอบปลายก็จริงแต่ด้วยกฎมลพิษนั่นแหละนะครับจึงทำให้รถมันถูกอั้นไว้พอสมควรสิ่งที่คุณจะสามารถสังเกตได้ก็คือถ้าคุณลองมาดูรถทดสอบคันนี้นะในกรณีที่คุณไปเห็นนะคุณลองดูที่อกล่างของเขานะครับช่วงคอท่อช่วงแคทตรงเนี้ยคือรถอ่ะมันไม่ได้เป็นท่อไทเทเนียมนะมันคือท่อสแตนเลสแต่คอมันขึ้นหลุงอ่ะนั่นหมายความว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะรถคันนี้ค่อนข้างจะอั้นพอสมควรเลยนะครับอย่างนึงที่ต้องพูดต่อก็น่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องเกียร์ดีกว่าเรื่องเกียร์ของเขาตัว SE เนี่ยมันจะได้ชิปเตอร์นะครับชิปเตอร์แบบขึ้นลงเท่าที่ผมลองใช้งานดูเนี่ยถ้าต่ำกว่ารอบ 2,500 ช่วงนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ชิปเตอร์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือลงต้องใช้รอบสูงกว่านี้สักนิดหน่อยและถ้าเป็นช่วงเกียร์1ถึงเกียร์3แม้ว่ามันจะเป็นสี่สูบเรียงก็จริงแต่มันก็จะมีอาการกระตุกอยู่นิดๆคุณจะต้องใช้คันเร่งสักนิดหนึ่งเพื่อให้รถมันเหมือนแบบให้มันมีอัตราเร่งสักนิดหนึ่งแล้วคุณถึงจะตกเกียร์ขึ้นได้ส่วนตอนลงเนี่ยมันยังไม่สมูทเท่าที่ควรคือผมใช้รถ2สูบมีชิปเตอร์เหมือนกันตัวนั้นยังสมูทกว่าเลยตัวนี้เนี่ยสี่สูบแท้ๆแต่ดันไม่สมูทกว่าซะงั้นและอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้เนี่ยผมใช้รองเท้าบูทเรซซิ่งบูทอยู่ถ้าขี่ปกติมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าสมมติว่าผมลองใช้รองเท้าผ้าใบ
ผมจะรู้สึกว่าน้ำหนักของคันเกียร์ ZX 4R เนี่ยมันค่อนข้างจะหนักพอสมควรเอาง่ายก็คือเกียร์แอบแข็งนั่นแหละนะครับปกติแล้วเวลาผมเจอรถเกียร์แข็งอะที่เป็นชิฟเตอร์แข็งอะผมจะเปลี่ยนใหม่ก็คือจะไปใช้คลัตช์แทนคลัตช์ของคันนี้มันเบาก็จริงนะเบาจนสามารถใช้นิ้วก้อยเกี่ยวได้เลยนะครับแต่เวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์ด้วยการใช้คลัตช์ไปด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่ายังจับจังหวะสมูทยากอยู่นะอันนี้ก็ผมขี่มาแล้ว400โลยังจับจังหวะสมูทยากอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไรก็ถ้าใครลองขี่ก็ลองจับในเรื่องของตรงนี้ดูนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดสังเกตและอย่างนึงก็คือเกียร์ว่างแอบหายากสักนิดนึงนะครับผมแนะนำว่าให้คุณตบลงไปเกียร์1ก่อนแล้วค่อยตบขึ้นมาเอ็นอันนี้จะง่ายกว่าตบ2ลงมาเอ็นสิ่งสุดท้ายที่เป็นเรื่องของเครื่องยนต์ไม่สิเกือบสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของความร้อนเพราะว่า ZX4R เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ซื้อมาแล้วเอาไปใช้ในสนามแข่งซะทีเดียวเอาไปใช้งานในเมืองด้วยความร้อนของคันนี้เนี่ยถ้าขี่แบบมีลมผ่านปกติความร้อนอุณหภูมิเครื่องยนต์จะอยู่ที่ประมาณ 94-96 เซลเซียสแต่ถ้าจอดเนี่ยความร้อนจะเด้งขึ้นมาเป็น100-140แต่คุณจะไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนขนาดนั้นเพราะว่าลมอะครับมันจะพัดออกมาทางด้านขวาแต่มันจะไม่ได้พัดเข้ามาตรงหน้าแข้งตรงนี้มันจะพัดออกมาทางตรงช่วงเท้าแต่ถ้าคุณจอดในลักษณะนี้ปุ๊บเอาขาขวาลงด้วยคุณจะรู้สึกเลยว่ามันจะอมอยู่ตรงปลายเท้าเอาง่ายๆก็คือลมอ่ะมันพัดลงมาช่วงนี้ต้นโตผมนะจริงๆมันถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าลมร้อนมันออกช่วงนู้นเลยซึ่งมันไปให้จุดที่เราจะวางเท้าบ่อยเท่าไหร่ก็เลยสรุปว่าเรื่องของความร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับและอย่างที่บอกไปครับว่าผมเชื่อว่าใครหลายคนก็น่าจะเอาคันนี้ไปใช้งานในเมืองด้วยดังนั้นเราก็เลยจะลองวัดในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองด้วยซึ่งผมจะวัดเป็น3รูปแบบด้วยกันอย่างแรกสุดก็คือในเรื่องของการใช้งานในเมืองคือการใช้งานในเมืองผมเนี่ยผมจะขี่ที่ช่วงสักประมาณ 40-50 แบบรถติดๆอ่ะผมขี่เส้นรัชดาอโศกอะไรพวกนี้ทำความเร็วได้ไม่มากนะครับเต็มที่80นี่ก็เต็มที่และช่วงรถที่ติดมากๆนะครับอัตราสิ้นเปลืองบอกเลยว่าน่าตกใจหล่นไปอยู่ที่ 17.1 กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ถือว่าก็แทบจะเทียบเท่ากับ650บางตัวแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการขี่ในเมืองอีกแบบนึงที่รถมันไม่ได้ติดมากนักบ้านไม่อยู่ในเมืองไงอยู่สักแบบรอบๆอะไรแบบนี้ใช้ความเร็วประมาณ110-120ได้บ้างแล้วโรลลิ่งประมาณนี้อัตราสิ้นเปลืองจะดีขึ้นมาอีกพอประมาณครับอยู่ที่ประมาณ 22.2 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งจริงๆส่วนตัวผมเริ่มประทับใจแล้วเพราะว่าช่วงความเร็วนี้เนี่ยเป็นช่วงความเร็วเดินทางแล้วก็อัตราสิ้นเปลือง22กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยมันเผลอๆมันจะดีกว่า ZX25R ได้ซ้ำนะเพราะว่าเท่าที่ผมลองดูในกลุ่มเนี่ยZX25R เนี่ยอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ20เป๊ะๆด้วยซ้ำอ่ะ20-00เลยอะไรแบบนี้แต่คันนี้ทำได้22อันนี้ถือว่าดีมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าความมันเครื่องใหญ่กว่าด้วยแหละนะครับแต่ถ้าคุณเอาไปใช้งานแบบเดินทางไกลล่ะถ้าคุณเอาไปเดินทางแล้วคุณวิ่งด้วยความเร็วสักประมาณ110-120ไม่เกินนี้แบบคงที่นะอัตราสิ้นเปลืองจะขึ้นมาอยู่ที่24กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้แบบสบายสรุปเลยนะครับตัวรถ Kawasaki ZX4R โดยเฉพาะตัว SE เนี่ยน่าจะเป็นตัวรถที่ผมบอกตรงเลยนะมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมรรถนะในภาพรวมที่เฮ้ยตอบโจทย์คุณในแทบทุกด้านทั้งจะใช้งานในเมืองมันก็ขี่ได้สบายจะขี่แบบรวดเร็วสักหน่อยเปิดคันเร่งเพียงนิดเดียวมันก็พร้อมจะพาคุณไปถึงความเร็ว220กว่าๆได้สบายที่ผมชอบจริงๆก็คือในเรื่องของท่านั่งคือจริงๆอ่ะท่านั่งตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปว่ามันเหมือนกับท่านั่ง ZX25R เลยมันอาจจะมีแค่แบบโน้มกว่านิดนึงเบาะรถสูงขึ้นนิดหน่อยในภาพรวมเนี่ยมันก็ยังคงเป็นรถสปอร์ตที่สามารถใช้งานในเมืองได้อย่างสะดวกสบายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้ผมเทียบกับราคาของเขาเนี่ยมันก็น่าจะชนกับพวกรถในกลุ่ม650ซีรีส์แต่คันนี้เนี่ยที่มันโดดเด่นกว่า650ซีรีส์คันอื่นๆก็คือแม้ความจุเครื่องยนต์จะเล็กกว่าแต่คาแรคเตอร์ของตัวรถเนี่ยมีความเป็นซูเปอร์สปอร์ตมากกว่านั่นเองดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีงบอยู่สักประมาณ 300,000 กว่าๆแล้วคุณอยากจะได้รถที่มีความเป็นสปอร์ตสนามมากที่สุดผมบอกเลยว่า Kawasaki ZX4R คันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนในเรื่องนี้ครับ